ยกตัวอย่างก็คือมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจสซี่สคูเปอร์นะครับคือเขาย้ายไปประเทศไทยตั้งแต่ปี2022นะครับคือเพราะสาเหตุใดที่มีหลายคนเช่ายุโรปหรือว่าเช่าอเมริกาอยากมาทำงานในประเทศไทยนะครับถึงแม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าประเทศของตนเองนะครับมีบางคนก็ตอบมาว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพที่ไทยต่ำกว่านะครับหรือว่าแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่สบายกว่าในประเทศของเขานะครับแล้วก็มีบางคนก็มาตอบว่าเขาแค่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมแล้วก็ผจญภัยใหม่นะครับแล้วคนบางคนอาจก็จะแค่เพียงต้องการความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกับก้าววันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กันว่าคุณคิดว่าเหตุผลหลักมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่เราจะมาดูรายละเอียดในเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง TikTok หรือว่า Facebook ตอนนี้ผมกำลังสอนภาษาไทยให้คนเวียดนามอยู่นะครับหรือว่าแนะนำเรื่องการท่องเที่ยววัฒนธรรมหรือว่าหลายๆอย่างที่ไทยอยู่นะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็รับขายของสินค้าจากไทยนะครับมีหลายคนพ่อค้าแม่ค้าผักกับขายของที่เวียดนามผมก็รับอยู่นะครับถ้ามีใครสนใจก็สามารถติดต่อในข้อมูลด้านล่างเลยนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคุณผู้ชมคือจากข้อมูลที่ผมค้นหาในเน็ตนะครับมันมีหลายเหตุผลมากที่ผู้คนจากยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือตัดสินใจเลือกเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับแม้ว่ารายได้จะต่ำกว่าประเทศของตนเองนะครับหนึ่งในปัจจัยนั้นมันจะมีรวมถึงคือค่าครองชีพต่ำนะครับถึงแม้ว่ารายได้ที่ได้มาจะต่ำกว่าประเทศของตนเองแต่ค่าใช้จ่ายในการกำเนิดชีวิตในประเทศไทยมักจะถูกกว่าหลายประเทศในยุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือนะครับด้วยความลดลงของค่าใช้จ่ายแล้วก็คนงานสามารถประหยัดเงินแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าในประเทศไทยนะครับยกตัวอย่างในเรื่องค่าที่พักนะครับค่าเช่าและการซื้อบ้านในกรุงเทพโดยทั่วไปจะถูกกว่าหลายเมืองในยุโรปแล้วก็อเมริกาตัวอย่างเช่นค่าเช่าห้องพัก1ห้องนอนในตัวเมืองกรุงเทพนะครับอาจจะมีราคาประมาณ 5-800 ดอลลาร์นะครับต่อเดือนในขณะที่เมืองยุโรปแล้วก็อเมริการาคาที่เทียบเท่าอาจจะเป็น 1,000 ถึง 2,000 ดอลลาร์นะครับหรือว่าสูงกว่านั้นนะครับแล้วแต่ที่นะครับแล้วสาเหตุที่2นะครับอาจจะเกิดจากว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สบายกว่านะครับประเทศไทยเป็นที่รู้จักในการมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่สบายมีอากาศอบอุ่นทะเลสวยแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเจ้าของสัญชาติจากยุโรปแล้วก็อเมริกาใต้เต้นรำไปที่ประเทศไทยเพื่อพักผ่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงชีวิตที่ยุ่งยิ่งแล้วก็กดดันในสถานที่เกิดของตนเองนะครับยกตัวอย่างที่เป็นนิยมที่พวกคนอเมริกายุโรปหรือว่าหลายคนในเอเชียน่าจะรู้จักอย่างเช่นภูเก็ตนะครับภูเก็ตนี่มีชื่อเสียงดังโดยชายหาดที่สวยงามนะครับเช่นผาทองนะครับแล้วก็กาตาภูเก็ตดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยทัศนียภาพของทะเลสีน้ำเขียวนะครับหรือว่ามันมีหลายเทศกาลอื่นๆอย่างเช่นงานลอยกระทงงานสงกรานต์นะครับเป็นเทศกาลที่ดังระดับโลกนะครับแล้วอันที่3นะครับน่าจะเกิดจากว่ามีหลายคนอเมริกากับยุโรปอยากได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็การขยายวงการวัฒนธรรมนะครับการทำงานในประเทศใหม่เป็นโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้แล้วก็สัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมใหม่มีผู้คนที่อยากสำรวจแล้วก็เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยอาหารประเพณีแล้วก็วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศนี้นะครับยกตัวอย่างให้ทุกคน
ลองดูว่าคือมีชาวต่างชาติหลายคนเขาอยากสัมผัสเวลากินอาหารข้างทางอาหารทะเลอย่างเช่นกิมฉินที่ไทยนะครับมันเป็นเมนูอาหารที่ผมมาเที่ยวไทยทุกครั้งมันขาดไม่ได้คือมันอร่อยจริงๆลูกฉินที่ไทยแบบน้ำจิ้มอร่อยมากแล้วนั่นแหละแล้วมีหลายคนน่าจะแบบประทับใจกับเรื่องวัดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ไทยมันมีเยอะแยะอาจจะแบบอยากมาเที่ยวที่ไทยเพื่อมาเที่ยวหมดสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจที่ไทยนะครับอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอดีตนู่นนี่นั่นของไทยมันเป็นยังไงบ้างเขาเลยตัดสินใจว่ามาทำงานที่ไทยแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตนะครับสาเหตุที่4น่าจะมีหลายคนมองว่าถ้ามาทำงานที่ไทยนะครับเขาจะมีโอกาสทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแปลว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงดังเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับเช่นกรุงเทพติดเป็นอันดับ1สถานที่ท่องเที่ยวมีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดในโลกมาตลอดนะครับมีละติดมา3ปีแล้วมั้งผมไม่แน่ใจนะครับการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกนะครับสร้างโอกาสให้มีงานทำในสภาพนี้ซึ่งรวมถึงคำแนะนำสำหรับการเดินทางผู้จัดการโรงแรมหรือว่าบริการอื่นๆนะครับแล้วสาเหตุที่5นะครับมีหลายคนยุโรปหรือว่าอเมริกาคนหาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การผจญภัยใหม่นะครับบางคนจากยุโรปแล้วก็อเมริกามีความประทารณาในการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วก็การมองหาความท้าทายแล้วก็การผจญภัยใหม่นะครับการย้ายไปทำงานในประเทศอื่นๆเป็นโอกาสในการสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่นะครับเรียนรู้ในทุกวันแล้วก็มีประสบการชีวิตที่แตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างก็คือมีคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจสซี่สคูเปอร์นะครับเขาย้ายไปประเทศไทยตั้งแต่ปี2022นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ41แล้วคือเขาก็เคยมีประสบการณ์ทำงานเมืองนอกตั้งแต่ปี2008นะครับคือเขาตัดสินใจย้ายมาประเทศไทยเพื่อทำงานแล้วก็มองหาการเปลี่ยนแปลงในการแล้วก็การผจญภัยในชีวิตนะครับถึงแม้ว่าการย้ายมาครั้งนี้ของเขาอาจจะต้องยอมเสียหลายอย่างแต่เขาเองก็ตัดสินใจแล้วต้องไปทำงานที่ไทยเพื่อสำรวจสถานการณ์ใหม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างไม่เหมือนในประเทศบ้านเขานะครับก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมรวบรวมข้อมูลหลายอย่างที่ผมค้นหาในเน็ตว่าทำไมคนอเมริกาหรือว่าคนยุโรปถึงตัดสินใจหรือว่าชอบมาทำงานในประเทศไทยถึงแม้ว่ารายได้ที่เขาได้มาอาจจะต่ำกว่าประเทศของตนเองแต่สุดท้ายเขาก็เลือกมาทำงานที่ประเทศไทยนั่นแหละก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมวิเคราะห์ในวันนี้มันจะช่วยให้คุณผู้ชมมีความเรียนรู้มากขึ้นถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดหรือว่าพูดขาดก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ